ผู้ชมครับมีพฤติกรรมของผู้ชายคนนึงเนี่ยเมาแล้วก็ไปทุบทำลายห้องน้ำอยู่ที่จุดพักรถของแขวงทางหลวงนะครับได้รับความเสียหายซึ่งก็มีภาพจากกล้องวงจรปิดเนี่ยจับภาพเหตุการณ์ไว้ได้เนี่ยเหตุเกิดตอนประมาณตีหนึ่งเมื่อคือนนี้นี่ฮะชายคนนี้ไม่สวมเสื้อนะใสก่กางเกงขาสั้นสีแดงนะครับก็เดินมาที่บริเวณห้องน้ำอยู่ที่ภายในบริเวณพื้นที่จุดพักรถของ แขวงทางหลวงเพชรบูรณ์ที่1ซึ่งตั้งอยู่ที่บ้านตำบลบ้านตกอำเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์นี่แล้วก็เอาก้อนอิดนะฮะขว้างไปที่อ่างล้างหน้าจนทำให้กระจกแตกกระจายได้รับความเสียหายแล้วก็ยังมีป้ายบอกจุดพักรถเป็นรูคล้ายกับวัตถุของแข็ง,ขงกระแทกเข้าไปนะครับอันนี้ภาพจากกล้องวงจรปิดนะตอนที่ผู้ชายคนนี้เนี่ยก่อเหตุเนี่ยคุณผู้ชมฮะนี่ยคล่ยง เรียงเข้ามาตรงนี้นะครับจากการสอบถามผู้เห็นเหตุการณ์ครับนายวิโรธทาสีซึ่งเป็นคนขับรถ10บล้อมานอนพักอยู่แถวบริเวณจุดดังกล่าวไลให้ฟังบอกว่าประมาณตีหนึ่งได้ยินเสียงคล้ายคนทุบอะไรบางอย่างแล้วก็มีเสียงวอยวายดังขึ้นซึ่งตัวเองก็แอบดูอยู่ในรถเนี่ยเห็นผู้ชายคนนี้แหละฮะไม่สวมเสื้อนะครับมาเดินอยู่ตรงป้ายพักรถลักษณะเหมือนคนเมาเหมือนกับคนที่สติไม่ดีจากนั้นก็เดินไปทางห้องน้ํา ตอนนั้นเขาก็ไม่กล้าลงมาดูนะเพราะอยู่คนเดียวเกรงจะได้รับอันตารายต่อมาก็ได้นอนหลับต่อจนกระทั่งรุ่งเช้ามาทราบว่าเนี่ยป้ายบอกทางแล้วก็ห้องน้ำเนี่ยถูกทําลายเสียหายอย่างที่เห็นนะครับเอาเดี๋ยวลองฟังเลยครับขณะมีวัยรุ่นในประมาณอายุประมาณสามสิบแบบครับช่วงประมาณตีหนึ่งเนี่ยเขามาโยนอะไรตรงนี้แหละแล้วผมก็สะดุ้งตื่นพอดีเขาผมไม่แอบดูครืว่าแต่คนเมาเ<อ>คนเลยไม่กล้าลงรถ รันนี้เจ้าหนี้เขาก็เดินไปอีกฝั่งเดนฝั่งตรงห้องน้ําแล้วลว่ารับว่าก็หายไปเลยครับคว่าแต่คนเมาต่อมา,มา,อมาทางเจ้าหน้าที่ตรวจสอบทรัพย์สินที่เสียหายนะครับมีอ่างล้างหน้า2ชุดกระจกสองหน้าสองบานนอกจากนี้ทางเจ้าหน้าที่ได้มีการสืบทราบว่าคนก่อเหตุชื่อนายพงศิริจันฉายอายุ32ปีจึงได้มีการควบคุมตัวมาสอบสวนคนนี้เสื้อน้ำเงินนะครับโดนใส่กุญแจมือเรียบร้อย โดยนายพงศริรับสรารภาพบอกว่าก่อเหตุจริงโดยก่อนจะก่อเหตุเนี่ยไปกินเหล้าแล้วก็ทะเลาะกับคนในครอบครัวจึงเกิดความเครียดเดินออกจากบ้านมาเรื่อยเมื่อมาถึงจุดพักรถเนี่ยก็เลยเอาก้อนอิฐปูพื้นเนี่ยคว้างใส่ป้ายแล้วก็ห้องน้ําเพื่อเป็นการระบายอารมณ์หลังจากนั้นก็เดินทางกลับบ้านนะฮะแล้วก็ถูกตํารวจเนี่ยตามจับได้นะครับซึ่งก็มีความผิดเนี่ยข้อหาทําให้เสียทรัพย์นะครับแล้วก็ยังมีความผิดเรื่องของการ บุกลุกด้วยนะครับ